เรียนหอเวียวิกกี้ท้องแล้วหลังเพิ่งแต่งงานดกโยก ล่าสุดหนุ่มเวียได้ตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ไว้ที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงธรรมดาแบบง่ายๆแต่อยู่แล้วได้บรรยากาศแบบที่หนุ่มเวียนั้นชอบแต่อยู่แล้วได้บรรยากาศแบบที่หนุ่มเวียนั้นชอบล่าสุดเพิ่งขึ้นบ้านใหม่แม่บ้านหนุ่มเวียที่ถึงแม้ไม่ร้หรานแต่อุ่นไปด้วยเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการมาช่วยในงานบุญครั้งนี้ล่าสุดก็กลายเป็นข่าวดังหลังจากที่วิกกี้ภรรยาของเวียนั้น เผยข่าวดีว่าตัวเองท้องหลังจากพระเอกชื่อดังอย่างเวียสกุลวัฒน์จูงเมือแฟนสาวนอกวงการอย่างวิกกี้เข้าประตูวิวาชื่นมืน่นในวันแม่ที่ผ่านมาวิกกี้ได้โพสต์ซึ้งถึงคุณแม่ตัวเองรวมถึงคุณแม่ของสามีและยังได้เผยข่าวดีด้วยว่าตนเองนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรก และทางด้านคุณสามีสุดทอตอย่างเวียสุกลวะวัตก็ไม่พลาดที่จะใช้ช่วงเวลานี้พรั่งรูความในใจโดยการโพสอินสตาแกรมบอกเล่าความรู้สึกตื่นเต้นของตัวเองเพื่อให้แฟนๆได้ร่วมแสดงความยินดีซึ่งมีใจความว่าคงอีกสักพักกว่าจะได้ไปเที่ยวแบบนี้กันอีกเขาหมดพ่อแม่กันแล้วนะคุณแต่ป้าบอกเลยว่าต่อให้ใกล้คลอดป้าก็จะพาไปเดินป่าลงทะเลปีนเขาได้หรอได้ดี อยู่ที่ใจกำลังใจและสุขภาพแต่ถามหมอก่อนก็ดีนะเราจะดูแลกันนะที่รักขอบคุณทุกๆคำยินดีจากคนที่รักพวกเรานะครับเราซาบซึ้งใจมากๆรุ่นพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงเพื่อนพ้องสุปตาคนบันเทิงอาทิมิกทองระยะพิงกี้สาวิกาวีวีวรภาพดวงดาวจารุจินดาและคนอื่นๆ ต่างกัเข้ามาอวยพรให้กับวิกกี้และเวียก,กันอย่างคึกคักพร้อมทั้งขอให้หนูน้อยที่อยู่ในท้องนั้นเติบโตแข็งแรงสุขภาพดีอีกด้วยล่ะค่ะ